สตาเป็นแร่คอรันดัมมีความแข็งระดับ9เลยแล้วก็มีความเชื่อว่าสตาร์เนี่ยเป็นพลอยแห่งโชคลาภคุ้มครองเวลาเดินทางนำพาโชคดีมาให้ผู้ครอบครองอันนี้เป็นความเชื่อวันนี้ได้สตาร์มาไปเที่ยวแล้วเจอที่ร้านขายอัญมณีคำว่าสตาร์ก็คือเวลาเขาโดนแสงเขาจะสะท้อนเป็นขาเห็นไหมคะเหมือนดาวอะได้องศาเขาแสงนี่ได้องศาก็จะขึ้นมาชัดเจนนี่ครับสองแสงเป็นแฉกๆเหมือนดาวถึงได้เรียกว่าสตาร์ไงครับอันนี้ที่ได้มาเป็นสตาร์แบบเป็นสีดำแต่ขาก็สะท้อนแสงออกมาเป็นสีทองโอ้ไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอที่ร้านอัญมณีนะที่เขาขายพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจ้าหานะเขาก็บอกว่าไม่มีจะมีเป็นบางร้านเองแล้วบอกว่าสตาร์ที่ดีต้องมาที่จักรวังกระจัดที่จันทบุรีแต่เจ้านี้เราก็บอกว่าเป็นสตาร์ของวังกระจัดเราไม่รู้หรอกว่าวิธีดูว่ามันจากที่ไหนแต่เรามองแล้วมันถูกใจตรงที่ว่าเวลาโดนแสงแล้วขาเขาขึ้นมาชัดเจนแบบนี้แล้วคนขายนี่เขาก็ยืนยันว่าเป็นของวังกระจัดตัวเม็ดมันจะเป็นสีดำโดนแสงแล้วมันจะเป็นแสงสีออกทองทองก็รู้สึกถูกใจค่ะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือเป็นแหวนอันนี้แหวนก็คือนี่เดี๋ยวให้ดูต้องหัวแหวนสิคะเนี่ยเวลาโดนแสงสตาร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยมีขาขึ้นมาเหมือนแมงมุมเลยมี6แขกเป็นอัญมณีที่สำหรับเราแล้วรู้สึกแปลกดีเขาเล่นแสงสตาร์สำหรับเราแล้วก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้เจอเธอสตาร์บุตรหรือว่าแบ็คสตาร์